แล้วก็ปวดหัวอาการต่างๆหายไปแล้วมีอาการไออยู่ยังเหลือไออ่ะค่ะก่อนที่มาถึงผมนาทีนี้มันทำอะไรมาบ้างร่างกายนะก่อนมาถึงแต่ผมส่วนที่มาถึงกันวินาทีนี้ทำอะไรมาบ้างที่เป็นไข้นู่นนี่นั่นก็พักผ่อนทานยา ยาทาน นึกแล้วว่ากินยาไง ยาจะกินมันยาอะไรกันเนาะตอนที่เป็นไข้ก็ยาฆ่าเชื้อเชื้ออะไรเชื้อมดเชื้อแมวเชื้อลิงคำว่าเชื้อเชื้อเชื้ออะไรบอกกูสิไม่ทราบครับไม่ทราบสุดท้ายก็คือไม่ทราบโอเคผมก็หัวเราะตะกี้ไปกันนะนะนะพร้อมยังจะช่วยนะทีนี้นะอย่างนั้นผมถามข้อกรอบเนี่ย หายใจไม่สะดวกใช่ไหมล่ะหายใจปกติค่ะแต่มันจะมีอาการไออ๋อนั่นนะอาการไอ ตอนนิดนึงคำว่าอาการไอมันเคืองคอหลอดลมหรือว่ามันคันมันคันหรือว่ามันเคืองเอาเนี่ยสักอย่างใดหนึ่งมันคันคอใช่ไหมหรือว่ามันเคืองมีอะไรมันติดอยู่ที่แถวนั้นมันเคืองระคายเคืองเนี่ยคล้ายๆในปอดมันมีอะไรอ๋อคล้ายๆปอดมีอะไรถ้างั้นสังเกตให้ดีนะจะหายใจปลอดโปร่งโล่งสบายขึ้นก็แปลว่าปอดมันจะดีขึ้นโอเคนะเจ้าของปอดเจ้าของตัวเจ้าของหายใจต้องรู้เองนะพร้อมยังพร้อมเอาล่ะฟังเสียงผมให้ดีๆเข้าหูสู่ใจใจคือหัวใจหัวใจกับปอดมันสามัคคีกันมันทำงานกันผ่านหูเข้าสู่ใจจะถึงปอดคนแน่ๆกันแล้วกันโอเคนะขอให้คุณหายใจเองนะพร้อม3 2รู้สึกบ้างไหมอย่าเพิ่งตอบนะครับส่วนหายใจเข้าไปลึกๆเวลาหายใจออกเคาะหน้าอกเบาๆตึงๆๆๆๆๆอุ้งมือใช้อุ้งมือไม่ต้องใช้กำปั้นนะกำปั้นจะหนักไปอุ้งมือตึงๆๆเอานะปอดก็มีแค่เหนือราวนมเนี่ยแถวนั้นคือปอดซ้ายขวาเนี่ยก็เอาคล้ายๆไปกระตุ้นปอดให้รู้สึกตรงนั้นหน่อยนึงก็แค่นั้นนะครับลองไอแคบๆสิอย่างเงี้ยโอ้เสียงไอเนี่ยอีกทีสิผมขอฟังเสียงหน่อยสิว้าวถ้าเสียงไอเนี่ยนะถ้าเสียงไอแคบๆแบบนี้นะครับผมฟังเสียงผมรู้ทันทีแล้วนะว่าปอดแน่ๆแล้วล่ะครับดูสิอีกรอบนึงเกือบจะโล่งขึ้นเนาะลองไอใหม่สิครับเขาๆแล้วนี่อ้าวถามว่ารู้สึกเป็นเช่นไรครับตอบตามความรู้สึกก็โล่งขึ้นอาการไอทำท่าจะไอหลุดไปยังหายไปได้ยังครับหายแค่ตอนนี้แน่ใจนะไม่มีใครบังคับให้ตอบนะ
สิ่งนี้ที่ผมพยายามบอกว่าต้องรู้ตัวเองเข้าใจตัวเองตรงพอใจไหมครับพอใจค่ะขอบคุณอาจารย์มากค่ะนี่แหละคือการแพทย์ทางเลือกในกลุ่มที่เรียกกันว่าใช้พลังงานรักษามีประสิทธิผลจนเป็นที่ประจักษ์ใช้เวลาน้อยที่สุดประหยัดคุ้มค่าและปลอดภัยสลึงเดียวก็ยังไม่ได้เสียเลยนะหายไปแล้วมาใช่นะผมพูดชนนี้เข้าเป้าไหมใช่ไหมใช่ใช่นะถ้าใช่ก็แปลว่ามาถึงยุคมันเนาะนี่แหละครับที่ผมพยายามพูดว่ายาเคมีเป็นพิษคนที่คิดและพูดเช่นนั้นมีความสามารถทำอะไรได้บ้างมันก็เป็นเครื่องวัดนี่คือวัดผลกันได้ดื้อเนี่ยที่พูดนี้ท่านที่กำลังฟังนี่ครับผมไม่ได้พูดจาเพื่อให้ท่านทั้งหลายมายกย่องตัวผมนะต้องการจะให้รู้สึกตัวแท้จริงตรงนี้ต้องการตรงนั้นนะครับอยากจะพึ่งตัวเองให้ได้ไม่ต้องไปพึ่งสิ่งอื่นอีกแล้วธรรมชาติรักษาย้ำธรรมชาติรักษาไม่ใช่ธรรมชาติบำบัดนะภาษานี่สำคัญนะธรรมชาติรักษาธรรมชาติอย่าให้เคมีมาทำลายธรรมชาติทั้งหลายทั้งโลกเขาจะบังคับให้เชื่อว่าเคมีรักษาธรรมชาติที่ไหนได้เคมีทำลายธรรมชาติผมพูดจังเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นขอได้โปรดให้เข้าใจให้ตรงกันแล้วจะง่ายนะครับชีวิตจะง่ายขึ้นไม่ต้องไปสูญเสียสิ้นเปลืองจะเกินเหตุเกินปัจจัยที่ผ่านมาแล้วแล้วกันไปบัดนี้ตั้งต้นกันใหม่ตั้งต้นหลักคิดวิธีคิดกันใหม่ซึ่งคนที่พาคิดก็นั่งพูดอยู่นี่แล้วก็พากันทำได้กันอยู่เวลานี้เงี้ยโอเคไหมขอบคุณค่ะโอเคด้วยความยินดี